สวัสดีนะคะเรามาถึงซอยวัชรพลหมายถึงเรากำลังเห็นยอดพระเจดีย์ไกลๆที่ถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วล่ะค่ะเราได้เดินทางใช้เวลากันประมาณสัก2ชั่วโมงเศษๆนะคะจากหุบเขาโพธิสัตว์ถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งและหมายความว่าคุณแม่จะตรงเข้าไปที่คุณหมอปองและคุณหมออ้อมเลยเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะคะการที่เราได้ใช้เส้นทางการเดินทางผ่านมื้อกลางวันนะคะที่จะทานกันในรถแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครในช่วงของโควิดเนี่ยประหยัดเวลาไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทุกทีเราจะใช้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยปกตินะคะแต่ตอนนี้2ชั่วโมงเศษเองเพราะว่ารถก็ว่างเห็นเลยค่ะแต่ว่าฟ้าเนี่ยครึ้มมาอย่างนี้ตลอดทางเลยค่ะคือเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งจะเห็นว่าจากการเดินทางใน2ชั่วโมงเศษเนี้ยฟ้าเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะเราเห็นพระเจดีย์ที่เป็นถ้ำพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ข้างหน้านี่คือซอยวัชรพลแล้วค่ะเป็นซอยที่ไม่เคยว่างจากการคลาค่ำของผู้คนนะคะถึงจะเป็นซอยที่เรียกว่าเป็นถนนวัชรพลแต่ก็ทำให้คุณแม่ระลึกได้ว่าเมื่อประมาณสัก33ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่เดินอยู่บนถนนเนี้ยประมาณ1ชั่วโมงมีรถผ่านซอยวัชรพลประมาณ3คันเห็นพระเจดีย์ที่มีพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ประทับอยู่นะคะองค์ทะเลตุเตเรตุเรสวาก็ยังมีป้ายคำว่าหัวใจเดียวกันนะคะเป็นโครงการหล่อพระอริยธรรมเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่มีผู้คนคลาคล่ำมากขึ้นนะคะมองเห็นรั้วซึ่งตอนนี้ที่ไฟไหม้บริเวณนี้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเพราะเดี๋ยวขอซ่อมเรือนไทยให้เสร็จก่อนพอซ่อมเรือนไทยให้เสร็จใช้เป็นพื้นที่ที่จะต้องซ่อมเรือนไทยเสร็จแล้วก็จะเริ่มจัดสวนประกอบตอนนี้ก็พยายามหาไม้ที่จะทำให้เกิดความสวยงามกลับมาของเรือนไทยนะบริเวณที่เกี่ยวกับไฟไหม้ด้วยนะคะผ่านทีวีดิเรกทีวีดิเรกนี่เห็นบอกว่าตอนนี้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่เพราะมีคนติดโควิดอยู่20คนเอาคนที่สำคัญเท่านั้นที่จะออกมาทำงานคุณแม่เลยเสถียรธรรมสถานมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่านบ้านเรียนแห่งแรกและสานติซึ่งก็เป็นโรงเรียนอนุบาลที่เราดูแลอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ไม่ได้มาเรียนแต่ว่ามารับอาหารกลางวันนะคะที่โรงเรียนได้ให้เป็นความสะดวกที่ยังดูแลพ่อแม่ที่ยังต้องจัดการการศึกษาของลูกแต่ว่าไม่มีการสอนออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าการสอนวิชาชีวิตนี่มันผ่านออนไลน์ไม่ได้นะคะมันต้องผ่านจากการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเพราะเป็นระดับของโรงเรียนอนุบาลผ่านสะพานตรงนี้ก็นึกถึงหลวงพ่อขึ้นมาทันทีเลยสมัยก่อนนี้เราก็เดินนะคะสะพานนี้ก็เชื่อมระหว่างพื้นที่ของวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกับถนนรามอินทราโดยมีซอยวัชรพลเป็นที่ตั้งนะคะของเสถียรธรรมสถาน1ซึ่งหลวงพ่อคือวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเนี่ยมีท่านเจ้าอาวาสองค์เดิมนะคะเรียกว่าพระครูภาวนาพิธานคุณแม่บวชที่วัดนี้แหละค่ะบวชที่วัดสิริพงษ์แล้วก็ได้มีผู้บริจาคพื้นที่ตรงนี้ก็คือศูนย์เรียนรู้ของชุมชนซึ่งเราเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลซึ่งคุณแม่ดูแลอยู่ค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตถือเป็นงานเดียวกันนะคะก็เป็นวัดที่คุณแม่บวชแล้วก็ชาปนกิจสถานของกองทัพบกตรงนี้ตอนนี้ก็มีคนรู้จักวัดสิริพงษ์เพราะว่าเป็นชาปนสถานของทหารบกถนนนี้เปลี่ยนไปโดยแน่นอนเลยค่ะสมัยก่อนเป็นถนนลูกรังเล็กๆคุณแม่จะเข้ามาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสมัยก่อนนี้มันออกมาจากบ้านนอกเลย
แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถนนที่เป็นหมู่บ้านสมัยก่อนที่ตรงนี้ตารางวาละ500บาทเองนะคะไม่มีใครซื้อค่ะเราก็ไม่ได้ซื้อแต่เราไปซื้อตรงบริเวณที่เป็นเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งมันสามารถที่เข้าออกทางซอยพิชรพลได้สะดวกกว่านี่เป็นเหมือนกับเล่าความหลังให้ทุกท่านฟังนะคะเนี่ยทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเพียงแต่มันมีตึกแล้วก็ถนนก็มีรถแล่นมากขึ้นสมัยก่อนนี่มาตรงนี้ต้องเลือกมาบ้านนอกนะคะหรือถ้าออกมาจากกรุงเทพแล้วออกมาถนนรามอินทราเนี่ยเป็นถนนสองเลนธรรมดาธรรมดาสื่อมวลชนตามก็แม่ไม่เจอแต่ตอนนี้นี่แบบโหนั่งรถ2ชั่วโมงจากเพชรบุรีเข้ามาเนี่ยสะดวกสบายไปหมดเลยค่ะเราเข้ามาในเส้นทางด้านในนี้เพราะว่าคลินิกของคุณหมออยู่ไม่ไกลจากเสถียรธรรมสถานวันนี้ก็มาทำเรื่องของการจะใส่พลาสมาเพราะเนื่องจากเขาเจาะเลือดคุณแม่ไปแล้วก็ไปทำ NK cell ซึ่งก็มีลูกศิษย์นะคะที่ปรารถนาที่จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงกอบกับคุณหมอเองก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโดยการเอาเลือดออกจากตัวคุณแม่ไปแล้วก็ไปเข้าห้องแลบที่จะเอาพลาสมากลับมาแต่เขาเรียกเทคนิคนี้ว่า NK cell ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะช่วยให้คนที่อ่อนแอมีภูมิคุ้มกันน้อยแล้วก็เป็นมะเร็งอย่างคุณแม่เนี่ยเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่คุณหมอปองก็ให้คำแนะนำแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในครั้งแรกให้คุณแม่ได้ข่าวว่าก็แพงอยู่เหมือนกันแต่จากนั้นลูกศิษย์ก็ช่วยกันที่จะทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสลองดูว่าเอาเลือดออกไปแล้วก็ไปทำเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะการทำงานในห้องแลบที่จะทำให้ไปสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนสอนให้เซลล์เนี่ยมันรู้จักการจับความอ่อนแอมันจับอะไรบางอย่างที่มันเป็นพิษแล้วก็พอรู้จักเหมือนเอาทหารพลทหารธรรมดาไปเป็นทหารที่ถูกฝึกว่าถ้าเห็นความเป็นมะเร็งก็จับได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนสร้างความเข้มแข็งของทหารให้มันเป็นแรมโบ้ที่จะจับตัวร้ายได้เร็วอันนี้ก็เป็นการอธิบายที่หมอปองก็พยายามที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยลองมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งวันนี้ก็จะอยู่กับคุณหมอปองนะคะนัดไว้ตอนบ่ายก็แล็บก็จะมาส่งพลาสมาของคุณแม่แล้วก็จะมีกองมีทีมที่จะทำงานตรงนี้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะมีเครื่องภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นจากคราวที่แล้วที่ทำในเข็มที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นอีกเป็นต้องเรียกว่าเป็นพันเท่าเดี๋ยวต้องถามคุณหมอปองว่าคราวนี้มันจะเป็นอีกสักเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งของการส่งข่าวให้บรรดาลูกศิษย์ที่มีความรักต่อคุณแม่ได้สบายใจขึ้นว่าเราไม่ได้เพ้อเฉยหรือว่าดูดายคือไม่กลัวตายแต่ว่าก็มีการรักษานะคะส่วนพรุ่งนี้ก็จะไปศรีราชเพื่อจะไปเจาะเลือดดูนะคะเพื่อไม่ให้ค่ามันเปลี่ยนที่จริงเรานัด NK cell เนี่ยคือวันที่30จึงต้องเร่งขึ้นมาอีก1วันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวการอ่านค่ามันจะเปลี่ยนมันจะไม่แม่นยำพรุ่งนี้ก็ไปศรีราชเพื่อไปดูผลของการเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งผลสรุปออกมาเป็นยังไงก็จะทำให้เรารู้จักวิธีการที่จะวางแผนการรักษาการบำรุงนะคะอันนี้สอนไว้เพื่อเป็นหลักฐานของการทำงานให้เห็นว่าเราพยายามไม่กลัวแต่ว่าไม่ได้ละเลยนะคะแล้วก็ยังใช้ความพยายามนะคะมาถึงแล้วเวเนเชียนะคะบริเวณที่เป็นคลินิกของคุณหมอปองแล้วก็คุณหมออ้อมก็นิดเดียวเองค่ะจนถึงแล้วค่ะเวลานัดหมายคือเวลาบ่ายโมงอีก3นาทีนี้ถึงทันพอดีขอบคุณอาร์มนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยกินส้มไปลูกเดียวเพ
ื่อที่จะทำให้เรามาถึงตามนัดหมายนัดหมายกับคุณหมอไว้บ่ายโมงตรงอีก3นาทีนี้ถึงคลินิกเดี๋ยวจะเห็นหน้าตาคลินิกของคุณหมอปองกับคุณหมออ้อมนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาของการดูแลสุขภาพคุณแม่อาจจะตัดออกเพื่อให้พวกเราก็ให้มีมารยาทนะคะคือจริงๆคุณหมอปองกับคุณหมออ้อมไม่ได้ห้ามคุณแม่แต่คุณแม่เองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้เห็นทั้งหมดแต่ให้เล่าให้ฟังไว้เป็นการศึกษาเท่านั้นเองว่าเรามีความตระหนักในการที่จะเป็นคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ชั้นเอกนะคะคือไม่ดื้อดึงในขณะที่ก็มีธรรมะบำบัดมีธรรมชาติบำบัดแล้วก็มีการรักษาเนี่ยค่ะเวนิต้าคลินิกนะคะใช้คลินิกชื่อง่ายๆเลยหมออ้อมหมอปองนะคะอ้าวละเราก็ลงกันเลยบริเวณนี้ก็มีลักษณะของชุมชนเล็กๆมีคุณหมอเยอะแยะนะคะต้องล้างมือก่อนทุกคนต้องล้างมือขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมารับนะจ๊ะป้าตุ๋มอยู่เนี่ยค่ะถึงคลินิกคุณหมอแล้วถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่มาทันเวลาพอดีใช่ไหมคุณหมออยู่นัดคุณยายไว้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวคุณยายนั่งลงแล้วเดี๋ยวถอดถุงเท้านิดนึงนะคะได้ค่ะค่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้คุณยายก็จะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็จะดูเป็นการชั่งน้ำหนักด้วยการใช้เครื่องมือที่จะแยกว่าอันนี้น้ำหนักอันนี้เป็นน้ำแล้วก็แยกดูว่าร่างกายเท่าไหร่ทุกคนเตรียมตัวรับคุณแม่แล้วงั้นเราจบรายการของเราตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนดูอยู่ป่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ